โกมาอีโซบ้าอีโซเนาอีโซเฝ้ากะลงสุสานเป็นอีโซฉี่อีโซด่าอีโซตดอีโซเน่าอีโซกาลีอีโซละยำอีโซน้ำบ้าอาบสามมืออีบังอือบูดอีบังอือตกรถไม่ใหญ่เปิ่งมันด่าคอยเปิ่งมันด่าคอยเปิ่งมันด่าคอยเมื่อก่อนนี้ก็มีคำเตือนกันว่าการร้องการเอื้อนจนเกิดทำให้เคลิบเคลิ้มในเสียงถือว่าเป็นลักษณะที่ผิดสารูปของภิกษุหรือสมณะการที่กรีดออกมาอย่างเงี้ยก็อยากจะต้องเรียกบอกว่าพวกกรีดแตกแต่ว่าแตกอะไรพวกเนี้ยออกอาการอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เทศอีสานเนี่ยแหละเขาก็ไพเราะเพราะบิงมีเนื้อหาสาระดีโดยเฉพาะเรื่องพระเวสสันดรอะไรทำนองเนี้ยก็ทำให้คนเนี้ยอยากจะเจริญทานบารมีมากขึ้นแต่ออกอาการอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีเถรสมาคมหรือสำนักพุทธคงจะต้องมีการตักเตือนกันนี่เขาเรียกเลยธงไปแล้วน่าจะเป็นครั้งแรกที่ออกอาการกรีดบนธรรมาสน์แต่นั่งบรรยายธรรมธรรมดาก็อย่างนี้นี่ขึ้นธรรมาสน์แล้วควรจะมีการสำรวมเขาเรียกว่าแสดงธรรมเนี่ยต้องให้มีการเพื่อจางคลายเบื่อหน่ายถ้าเทศแล้วไม่จางคลายไม่เบื่อหน่ายมีแต่สวนเสฮาอย่างเดียวหรือกรีดกันอย่างชนิดที่เรียกว่ามองดูแล้วน่าจะต้องเรียกว่าเป็นพระประเภทอะไรดีอ่ะประเภทสองอ่ะชายประเภทสองหญิงประเภทสองนี่จะกลายเป็นพระประเภทสองขึ้นมาอีกแล้วซึ่งช่วงนี้เนี่ยต้องถือกันว่าความวิปริตในองค์กรต่างๆเกิดขึ้นเรื่อยๆทำไงกันจะทำให้ไอ้สิ่งที่เนี่ยมันหายไปเพราะเขามีระบุไว้เลยการเทศเนี่ยยังไงต้องทิ้งท้ายเกิดความรู้เบื่อหน่ายจางคลายไม่ใช่ไปสวนเสฮากันอย่างชนิดที่แทบไม่ได้สาระอะไรนะเมื่อก่อนนี้ก็มีสองเดี๋ยวนี้หายไปแล้วเขาเรียกเทศอ้วนผอมอีกองค์อ้วนอีกองค์หนึ่งผอมแต่นี่ดูรู้สึกจะเป็นพระอายุน้อยๆเรียกว่าสติยังไม่ค่อยได้เจริญเพียงพอถึงได้ออกอาการขนาดนั้นเราว่าเราเทศสนุกแต่ตอนแรกอายุ20 25 30เนี่ยเราก็ไม่ได้แสดงอาการแบบนี้ออกมาเลยไม่มีเลยยังมากก็แค่หัวเราะแต่นี่อาการนี่ต้องเรียกกันว่าหวาดเสียวโอกาสที่จะเปรี้ยงพร้ำอย่างอื่นน่าจะมีมากขึ้นเพราะว่าเหมือนขาดสติเทศไปเหมือนขาดสตินั้นเขาเทศให้เจริญสติให้เกิดการเห็นรู้แจ้งตามความเป็นจริงยังไงก็ขอให้หลักแน่นๆส่วนกิริยามารยาทเสริมอย่าให้เลยเถิดอย่าให้เสียสารูปรูปรักษ์ที่ดีงามเอาละทิ้งท้ายคำเดียวช่วยทำให้แลดูดีกว่านี้หน่อย